ควิด19ยังอยู่ถูกมั้ยฮะยังอยู่ใช่และที่สำคัญเรื่องของฝุ่นก็มาแล้วด้วยเช้านี้ผมตื่นมาแถวฝั่งท่าพระผมอยู่คอนโดไงชั้น18ครับเปิดประตูไปปุ๊บนี่คือหมอกจางๆหรือควันคำถาม มันขาวเต็มไปหมดเลยครับพอถึงที่สุดพอมาเปิดเว็บไซต์ Airflow ไทยก็ได้รู้ว่าอ๋อฝุ่นมาอีกแล้วพอฝนหายฝุ่นก็มาวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาจากทางด้านคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับครับโพสต์ผ่าน Facebook เกี่ยวกับอันตรายของ PM 2.5 ว่าถ้ามันไปบวกกับไนโตรเจนไดออกไซด์มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากระบบหัวใจก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบตันแบบเฉียบพลันอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะคือปกติเราก็เข้าใจว่ามันน่าจะไปเกี่ยวข้องกับปอดซะส่วนใหญ่นะเรื่องฝุ่นหายใจเข้าไปแต่นี่ลามไปถึงหัวใจได้ด้วยครับโอ้อันตรายมากนะครับ